ผมใช้เต้าหู้พวงใครชอบเต้าหู้อะไรใส่เต้าหู้นั้นเลยนะครับสีดำของผมเนี่ยผมใส่ในไข่หน่อยปีกกลางกับปีกบนนะครับเป็นพะโล้ที่ไม่มีอบเชยไม่มีผงพะโล้ไม่มีป่วยกั๊กผมใส่ไข่ลงไปเต้าหู้ครับเสร็จแล้วนี่ควันท่วมเลยอู้ไม่มีน้ำมันลอยฟองเลยครับทำง่ายมากเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยครับเสาร์และอาทิตย์ครับ10โมงเช้าแบบนี้เจอกันทีไรก็มีดีๆมาฝากท่านผู้ชมไอ้ของดีๆนั่นคือทำอาหารแล้วครับใครอยากจะเอาไปแล้วก็ไปเปิดร้านก็ได้ทำธุรกิจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามกันเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานด้วยครับแล้วก็วันนี้ทำปีกไก่พะโล้ครับสูตรโบราณที่เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่ามันจะมีหน้าตายังไงนะเรามีผมใช้เต้าหู้พวงใครชอบเต้าหู้อะไรใส่เต้าหู้นั้นเลยนะครับผมปกติแล้วโดยใจแล้วชอบเต้าหู้พวงเนี่ยมากกว่านะครับยิ่งไปทำก๋วยจั๊บยิ่งอะไรอร่อยจริงๆกัดแล้วมันมีน้ำชุ่มอยู่ข้างในนะไม่ใช่มีแต่เนื้อเต้าหู้นะอันนี้โอ้สุดยอดมากเลยผมก็จะเราก็ต้มทิ้งน้ำซะหน่อยแล้วกันนะเพราะมีน้ำมันเนี่ยเหมือนกับเราล้างน้ำแต่น้ำมันไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็ล้างน้ำร้อนให้น้ำมันออกซะหน่อยต้มๆทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนครับไม่ได้ว่าอะไรกันมากเดี๋ยวพอเขานุ่มแล้วก็บีบน้ำมันอู้น้ำมันเยอะโอเคนะครับอย่างนี้แล้วผมก็มีไข่ไก่ต้มแล้วเรียบร้อยนะครับมีรากผักชีมีกระเทียมรากผักชีกระเทียมเนี่ยพูดแล้วก็ไม่ต้องรอช้าโยนปุ้งไปเลยนะครับพะโล้เรากระเทียมนี่ใส่เลยกระเทียมไทยโอเคนี่ครับแล้วผมก็จะมีน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปผมไม่ใช้เครื่องพะโล้ซีอิ๊วดำของผมเนี่ยเป็นซีอิ๊วหวานเนี่ยผมใส่ในไข่หน่อยนะแล้วผมก็ใส่ลงไปในนี้ในเครื่องปรุงของเราที่นี่ที่จะเป็นพะโล้เนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะสีไม่ชัดก็เดี๋ยวจะเพิ่มอีกครับแล้วก็ขอน้ำมันหน่อยของผัดๆครับนะผัดพอให้เขาหอมขอชมเต้าหู้หน่อยโอเคสนใจเต้าหู้แป๊บนึงก่อนแล้วกันเปิดน้ำหน่อยให้มือผมบีบน้ำได้นะครับเพราะน้ำร้อนปล่อยเขาไว้ก่อนให้ท่วมๆนี่ครับปีกกลางกับปีกบนนะครับผัดก่อนครับมีน้ำมันนะครับมีน้ำตาลมีซีอิ๊วมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วผมก็จะเพิ่มพริกไทยหน่อยครับโอ้ยลืมครับลืมนี่ลืมคลุกโอเคนี่ผมว่าบีบหน่อยก็ดีโอเคนี่เห็นไหมครับบีบแล้วเรียบร้อยบีบน้ำกับน้ำมันออกกลิ่นหืนๆของเขาก็จะไปด้วยกับน้ำร้อนนะครับโอเคพร้อมเราก็ดูของเรานี้เอาละครับเราซีอิ๊วน้ำตาลเริ่มหอมนะแล้วก็เป็นฟองเห็นไหมครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราผัดยังไงแล้วก็แล้วแต่นะครับเพราะน้ำตาลจะไปเคลือบพวกเนื้อสัตว์ไม่ให้มันเขาเรียกอะไรไม่ให้มันคลายน้ำเร็วนั้นก็สบายมากครับเราใส่ไก่ลงไปพร้อมกันไปได้เลยแล้วทีนี้น้ำตาลก็รอให้เขาหอมเวลาเราผัดกับซีอิ๊วครับทีนี้ผมก็จะมีใครมีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมก็ใช้ได้เลยนะแต่ผมมีเห็ดหอมแล้วผมก็เลยใช้ซีอิ๊วธรรมดาแล้วใส่เห็ดหอมไปด้วยเห็ดหอมที่แช่น้ำไปแล้วครับเอาขาเห็ดออกนี่แล้วก็หั่นชิ้นพอคำอย่างนี้ใส่ลงไปครับผัดหอมให้ได้กลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่น้ำแล้วครับทีนี้ใส่น้ำแล้วผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวครับพริกไทยเดี๋ยวใส่ต่อทีนี้เราก็ให้เขาเดือดครับอย่าให้เดือดหน่อยเพื่อนจะเป็นข้าวไก่เดือดปิ๊บนึงก่อน
แล้วเราค่อยไปใส่ไข่กับเต้าหู้ครับจากครู่นะครับให้เขาเดือดนิดนึงเดือดแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมครับผมใส่ไข่ลงไปนี่เลยครับใส่ไข่เสร็จแล้วผมใส่เต้าหู้ครับอ่ะแล้วเราก็จะปิดไว้ก่อนอย่างนี้แล้วให้เขาเดือดเบาๆครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับแบบนี้แหละครับสวยงามสักครู่ครับท่านผู้ชมครับพะโล้เราเสร็จแล้วนี่ควันท่วมเลยอู้สองชั่วโมงกว่าๆถัดไปเรียบร้อยแล้วนี่ไม่มันเลยอู้ปิดดีกว่าไม่มีน้ำมันลอยฟองเลยครับไม่เหมือนหมูพะโล้หมูพะโล้นี่ก็จะมันเต็มไปหมดนะก็ชอบไหนทำนั่นแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้แหละเราจะเป็นไก่กันครับเป็นปีกกลางกับปีกบนไก่นะครับแล้วผมใส่เรียกว่าใส่เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้พวงด้วยนี่ข้อสำคัญคืออู้กระบวยไปตักไข่แตกซะแล้วมีปีกบนด้วยนี่เลยครับเดี๋ยวผมใส่ผักชีหน่อยแล้วเราก็จะมีนี่ครับผักชีหน่อยที่เข้าไปทำความหอมนิดหน่อยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับพะโล้ปีกไก่ครับที่เรียกว่าใช้ทั้งปีกกลางและปีกบนครับทำง่ายมากเลยเดี๋ยวอธิบายทีหลังตอนนี้รอชิมครับพะโล้ไก่ครับเราใช้ส่วนของปีกบนแล้วก็ปีกกลางนะครับผมมีเต้าหู้ด้วยแล้วที่สำคัญผมชิมก่อนครับเดี๋ยวบอกตามหลังครับปีกมาแล้วครับแล้วก็โอ้โหเต้าหู้ของผมเต้าหู้พวงนี่ไก่เราลุยเลยเห็นไหมเต้าหู้เวลาเราตัดเต้าหู้เนี่ยระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเต้าหู้มันอมน้ําแล้วถ้ากดฟุบเนี่ยน้ําในเต้าหู้อาจจะพุ่งฟุดออกมาระวังแล้วกันพะโล้ที่เป็นพะโล้แบบไทยๆจริงๆครับเป็นพะโล้ที่ไม่มีอบเชยไม่มีผงพะโล้ไม่มีปล่อยกั๊กใครก็ตามที่ไม่ชอบกลิ่นแบบนั้นทำแบบนี้นะครับที่ไม่มีเครื่องเทศแบบนั้นอยู่เลยมีหวานนำหน่อยนะครับแล้วก็มีเค็มด้วยซีอิ๊วตามอร่อยแน่นอนครับทุกคนทำหมูพะโล้หรือพะโล้หมูกันเยอะไปหมดแล้วนะครับวันนี้เราทำไก่ให้ท่านผู้ชมได้ชิมกันนะครับแล้วแถมมีเต้าหู้พวงที่ชุ่มไปด้วยน้ำพะโล้โอ้โหเนี่ยเป็นสูตรง่ายๆแบบนี้ที่ไม่มีผงพะโล้นะครับอย่างน้อยเราตัดต้นทุนออกไปได้อย่างนึงแล้วไปทำขายก็ได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะขายเนี่ยเอาสูตรนี้ไปขายเลยชิมตามชอบถ้าชอบเค็มมากก็เพิ่มซีอิ๊วถ้าชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลเพิ่มนะครับถ้าไม่ชอบเต้าหู้พวงเป็นเต้าหู้กระดานได้หมดเลยครับเต้าหู้ที่มีตามท้องตลาดแต่อย่าให้นิ่มมากนะครับเพราะถ้านิ่มแล้วเนี่ยเต้าหู้เวลาโดนเคี่ยวไปเรื่อยๆมันจะเละต้องระวังนิดนึงนะให้เป็นเต้าหู้แข็งหน่อยก็ได้นะครับผมใช้เต้าหู้พวงเพราะเต้าหู้พวงข้างนอกมันไม่เละนะครับเวลามันซึมน้ำลงไปเนี่ยมันไม่มีการเละเลยนอกจากเราไปเขี่ยมันจนแตกเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เรียกว่ากดติดตามกันให้กำลังใจกันครับเพื่อที่จะได้ของดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะครับทาง YouTube หรือ Facebook ของยอดเชฟไทยนะครับเรียกว่ามาพบกันตอน 10:00 นก็มีดีๆมาฝากท่านผู้ชมคือมีอาหารดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลองทำตามดูกันนะครับเอาล่ะวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ